ท่านอาวาสเดชเชิญครับครับเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพผมมันวาสาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้หลายท่านนะครับแสดงความยินดีในเรื่องการมีนายกที่เป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยแต่สำหรับคนใน3จังหวัดนะครับหรือสำหรับผมเองยังเร็วไปครับที่จะสรุปอย่างนั้นคนในพื้นที่ผมเขามีความรู้สึกกังวลและห่วงใยครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่มีสตรีคนท่านหนึ่งประสงค์จะลงเล่นการเมืองประสงค์จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยและระยะเวลาแค่46วันหรือ40กว่าวันนั้นได้ก้าวมาถึงตำแหน่งสูงสุดในการเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทุกคนในฐานะนายกรัฐมนตรีการเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยนี่นะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดนอกจากตัวท่านเองที่จะพิสูจน์ในระยะเวลาที่เหลือนี้นะครับสิ่งที่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือคนในจังหวัดภาคใต้ที่เขาเป็นห่วงมีอยู่ 2-3 ประเด็นครับประเด็นที่1ครับในการแถลงนโยบายในข้อ 1.5 ในเรื่องการนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติดอิทธิพลอำนาจมืดและน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักปฏิบัติแนวทางสันติวิธีย้อนไปเมื่อตอนปี48ครับนโยบายนี้ไม่ได้เป็นนโยบายใหม่ครับแล้วก็เหมือนหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็เหมือนตอนที่นายกท่านหนึ่งได้แถลงนโยบายณสภาแห่งนี้ครับนั่นคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรประเด็นที่2ครับนายกทักษิณได้ให้คำสัมภาษณ์หลายครั้งนะครับแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็ได้เอ่ยถึงนายกยิ่งลักษณ์ว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่ใช่นายกหุ่นเชิดแต่ท่านคือโคลนนิ่งของนายกทักษิณคำว่าโคลนนิ่งคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเซลล์เดียวกันนั่นหมายถึงว่าเหมือนกันครับอย่างแรกคือนโยบายอย่างที่สองคือการโคลนนิ่งผมไม่ทราบนะครับว่านายกยิ่งลักษณ์มีแนวคิดเหมือนกับนายกทักษิณในอดีตหรือไม่อันนี้ผมคิดว่าท่านนายกก็ต้องตอบแล้วก็ชี้แจงให้คนในพื้นที่3จังหวัดและคนชาวไทยทุกคนเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจในบทเรียนในบทตรงนี้ด้วยข้อที่3นะครับท่านเป็นนักธุรกิจเหมือนกันครับและข้อที่4ผมเพิ่งพิสูจน์ได้เมื่อ2วันนี้เองครับการให้ความสำคัญกับสภาครับวันนี้ขณะที่พูดผมพูดปัญหา1ใน4ของปัญหาสำคัญของประเทศท่านนายกก็ไม่ได้นั่งในสภาครับนี่คือสิ่งที่เหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งในอดีตนั้นความผิดพลาดของท่านนายกทักษิณนำมาซึ่งปัญหาที่เราต้องแก้ปัญหาจนถึงทุกวันนี้ผมคิดว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เราต้องพูดนะครับในเรื่องความนโยบายที่มันจะสำเร็จผลเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องครับ1ตัวนโยบายเองแล้วก็ศักยภาพของตัวสำเร็จของตัวนโยบายท่านครับนายกทักษิณเคยมองปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเป็นเรื่องของโจรกระจอกเป็นเรื่องของคนไม่กี่คนที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จในขณะนั้นท่านได้พูดว่าภายใน3เดือนเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จบนั่นคือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างในพื้นที่ครับหลังจากนั้นครับก็เกิดเหตุการณ์อุ้มฆ่าตายเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของผมครับนำมาซึ่งความรู้สึกต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นการแก้แค้นเอาคืนผสมลงกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เราต้องเสียงบประมาณไปกี่แสนล้านนะครับที่จะแก้ปัญหาความผิดพลาดในอดีตนั้นท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านมีแนวคิดในการแก้ปัญหาเหมือนกับท่านนายกทักษิณหรือไม่มาจากความไม่เป็นธรรมครับมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมาลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับนั่นคือ2เหตุการณ์ในการแก้ปัญหาของนายกทักษิณเหตุการณ์ที่3ครับแก้ปัญหาคนที่ไปชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรมที่อำเภอตากใบครับเดือนนี้แหละครับเดือนที่ถือศีลอดเดือนที่คนมุสลิมไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีเดือนนี้ฮะงดเว้นการทำชั่วทุกอย่างแต่ในเดือนนั้นการแก้ปัญหาของนายกในอดีตท่านนั้น 4-5 ชั่วโมง85ศพครับนี่ไงครับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่อื่นท่านสามารถที่จะชุมนุมประท้วงเรียกร้องอะไรได้หลายอย่างแต่ไม่ใช่ภาคใต้ครับภาคใต้ชุมนุมทีไรเกิดการตายทุกครั้งนี่ยังไม่นับรวมกีเซะนะครับในพื้นที่กีเซะเหตุการณ์เดียวกันนี่100กว่าศพครับนี่คือวิธีแก้ของนายกในอดีตวิธีที่แก้ปัญหาของนายกในอดีตผมถามว่านายกยิ่งลักษณ์จะทำอย่างนี้หรือไม่ถ้าท่านอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านเข้ามาฟังนะครับเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นประโยชน์กับท่านในการที่จะบริหารประเทศไปข้างหน้าและผมคิดว่าคำถามเหล่านี้ท่านจะต้องตอบเองครับท่านประธานครับการตายในวันนี้วันนั้นเนี่ยประชาชนสองมือเปล่าไม่มีอาวุธในมือครับแล้วก็ตายด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่ครับครับมีผู้ประท้วงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับของรัฐสภาข้อที่43ท่านผู้อภิปรายในประเด็นที่ซ้ำๆตั้งแต่ตอนเช้าเรื่องกือเซะเรื่องชายแดนภาคใต้นะครับผมอยากจะเห็นความสร้างสรรค์อยากจะเห็นประเด็นใหม่ๆวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาลนะครับผมไม่อยากให้พูดถึงเรื่องเก่าๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับครับท่านอันวาครับการแถลงนโยบายนี่นะฮะเราจะยึดข้อบังคับข้อที่108ข้อบังคับของรัฐสภา108นะครับซึ่งก็มีอยู่4ประเด็นก็คือความเหมาะสมของนโยบายแล้วก็มาถึงเรื่องความสามารถในการปฏิบัติตามนโยบายตรงนั้นแล้วก็มาเรื่องขั้นตอนแล้วก็แผนนะครับซึ่งจะอยู่ในสี่กรอบตรงนี้ผมก็ฟังท่านมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับก็พยายามที่จะไม่อยากขัดจังหวะแต่เมื่อมีผู้ประท้วงแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านช่วยสรุปนะครับแล้วก็อย่าขยายความไปถึงอดีตมากนักนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นเล่าเรื่องอดีตครับเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องปัจจุบันนะฮะพูดถึงนโยบายที่เรารัฐบาลเสนอมา44หน้านี่ฮะท่านประธานครับผมยังไม่ได้ออกจากนโยบายเลยครับผมกำลังเปรียบเทียบนะครับว่าอย่าแย้งเลยครับตามข้อ45ถือว่าเด็ดขาดแล้วครับคำวินิจฉัยท่านเป็นคนร่างเองไม่ใช่เหรอครับกติกาข้อบังคับผมก็ใช้ข้อบังคับตามที่ท่านร่วมกันร่างขึ้นมานะครับท่านพูดแถลงนโยบายนอกกรอบข้อบังคับข้อ108เลยมาผิดข้อบังคับข้อ43ผมวินิจฉัยตามข้อ45แล้วก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดตามข้อ45ต้องด้วยข้อบังคับทุกประการท่านครับผมกำลังเปรียบเทียบว่านโยบายเหมือนกันผู้ปฏิบัติเนี่ยเชื่อมโยงกันแล้วก็ในแผ่นป้ายนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกท่านอย่าแย้งเลยครับผมวินิจฉัยแล้วครับนะครับท่านพูดในนโยบาย44หน้า
านะครับแต่ท่านพูดเรื่องส่วนใหญ่ไปพูดแต่เรื่องอดีตมันเลยไม่ใช่เรื่องนโยบายเพราะเรื่องอดีตอะไรต่างๆเราอาจจะพูดประกอบได้เล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้เนื้อหาของนโยบาย44หน้าที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันสมบูรณ์ถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วครับท่านเข้าสู่นโยบายนะครับในกรอบข้อ108ครับไม่งั้นผมจะไม่อนุญาตครับก็เดินต่อเลยแล้วกันนะครับเอาละครับในเมื่อพูดนโยบายนี่นะครับนโยบายที่ท่านบอกว่าเป็นหลักในปฏิบัติในแนวทางสันติเนี่ยในอดีตแนวทางสันตินะครับที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านในแนวทางของท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยจะยึดแนวทางสันติวิธีใดครับขอช่วยตอบด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นห่วงของพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไหมครับข้อความที่เกี่ยวกับการหาเสียงทักษิณคิดเพื่อไทยทำคนเคยทำสนับสนุนในเรื่องของตอนหาเสียงอย่างนี้เนี่ยถามว่าวิธีคิดวิธีทำของท่านนายกยิ่งลักษณ์จะทำอย่างไรครับนี่ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งที่ท่านจะต้องตอบนะครับในการน้อมนำแนวพระราชดำริในพระราชดำรัสนะครับในเรื่องของความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจากเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดผมคิดว่าอันนี้ไม่ได้เข้าใจนะครับและก็เข้าถึงไม่ได้เนื่องจากเกิดการต่อต้านในพื้นที่และผมถามว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยจะใช้วิธียังไงครับเพื่อให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ในเมื่อที่สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมาและก็ความเหมือนตรงนั้นเนี่ยคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขากังวลเขาห่วงใยครับว่าการน้อมนำอย่างนี้เขาไม่อยากให้ท่านไปพูดแล้วก็ปฏิบัติในเรื่องกล่าวที่ผ่านมาอย่างนั้นอีกท่านนำแนวพระราชดำรัสเหล่านั้นเนี่ยความเข้าใจของผมว่าท่านต้องการที่จะกบเกลื่อนประเด็นของพวกท่านไม่จงรักภักดีใช่ไหมครับถ้าใช่หรือไม่ใช่ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับยติที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือยติการแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับไม่ใช่ยติความต่างความเหมือนระหว่างท่านทักษิณกับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับพูดไปพูดมาก็มาอยู่วนอยู่แถวนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่มันเลยกลายเป็นนอกกรอบข้อบังคับข้อ108นะครับท่านทนายอย่าประท้วงเลยครับเชิญครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมธนาชีลวินิจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตพยายามที่จะไม่ประท้วงตลอด2วันที่ผ่านมาแต่ประธานได้ทำหน้าที่ไม่เป็นกลางพยายามที่จะชี้นำแล้วก็ทำหน้าที่ท่านครับท่านกำลังประท้วงผมประเด็นไม่เป็นกลางใช่ไหมฮะท่านฟังครับท่านประท้วงนะครับผมให้สิทธิ์ท่านประท้วงเพราะฉะนั้นต้องมีคนทำผิดข้อบังคับท่านต้องบอกว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนท่านบอกผมว่าผมไม่เป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยผมต้องผิดข้อบังคับถ้าผมไม่มีอะไรที่ผิดข้อบังคับเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลางและเป็นธรรมตามข้อบังคับอยู่แล้วท่านต้องชี้ให้เห็นว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนท่านประธานใจเย็นอดทนฟังสักนิดเถอะครับเวลาที่ท่านสมาชิกลุกขึ้นยืนยกมือถือว่าเป็นการประท้วงประธานต้องให้โอกาสผู้ประท้วงชี้แจงข้อบังคับเขียนไว้ชัดว่าต้องให้โอกาสผมกำลังลุกขึ้นประท้วงท่านประธานเพื่อจะบอกว่าท่านประธานผิดข้อบังคับผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมากกว่าข้อบังคับอีกครับผมกำลังบอกว่าท่านประธานทำผิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตราที่125ที่ระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่พอไหมครับท่านประธานที่จะบอกว่าขอประท้วงท่านประธานที่ทำผิดบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาผมขออนุญาตที่จะชี้ท่านครับผมทำหน้าที่เป็นกลางแล้วนะครับ
จริงๆผมควรที่ต้องตัดบทตั้งแต่แรกแล้วแต่ผมอุตส่าห์ให้เกียรติแล้วมีท่านผู้ประท้วงผมก็วินิจฉัยย้ำอีกทีนะครับท่านอภิปรายผิดกรอบข้อบังคับข้อ108ตามข้อบังคับของรัฐสภาผมก็ใช้อำนาจของผมวินิจฉัยว่าผิดข้อบังคับข้อ43แล้วตามข้อบังคับที่45คำวินิจฉัยของประธานถือว่าเด็ดขาดแล้วท่านมาลุกขึ้นมาประท้วงผมท่านต่างหากที่กำลังทำผิดข้อบังคับท่านทำผิดข้อบังคับข้อ45ครับแล้วกล่าวหาว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยผมทำต้องตามข้อบังคับทุกอย่างตั้งแต่ข้อ108มาข้อ43แล้วมาข้อ45ท่านประท้วงนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายแพทย์สุกิจอโธปกรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานทำผิดข้อบังคับข้อ45ถ้าสมาชิกยกมือขึ้นประท้วงท่านประธานก็ต้องให้เขาพูดสิครับนี่เขายังไม่ทันให้ท่านครับนั่งเถอะครับผมอนุญาตแล้วครับได้พูดแล้วครับนะครับผมขออนุญาตอ่านข้อบังคับข้อ108ให้ท่านสมาชิกฟังนะครับขออนุญาตนะครับท่านอ่านแล้วนะท่านเคยอ่านแล้วครับแล้วก็พวกเราก็อ่านมาทุกคนแล้วครับท่านนั่งเถอะครับท่านดูสิครับว่าผมยังไม่ได้อนุญาตให้ท่านพูดท่านก็ใช้สิทธิ์พูดโดยที่ผมไม่อนุญาตก็ผิดข้อบังคับอีกนะครับผิดแล้วผิดอีกนะครับท่านประท้วงนะฮะเชิญครับท่านประธานครับอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากประชาธิปัตย์ผมประท้วงท่านประธานครับตามข้อบังคับข้อ45แล้วขออนุญาตท่านประธานชี้แจงเหตุผลครับท่านประท้วงว่าผมผิดข้อบังคับข้อ45ในขณะที่ท่านกำลังทำผิดข้อ45ที่ลุกมาประท้วงผมประท้วงข้อ45ที่ผมวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดท่านประธานครับผมกำลังขอท่านครับคำวินิจฉัยของประธานเนี่ยตามข้อบังคับข้อ45ถือว่าเป็นเด็ดขาดท่านไม่มีสิทธิ์โต้แย้งครับท่านกำลังโต้แย้งผมท่านกำลังผิดข้อบังคับข้อ45ครับผมคงไม่อนุญาตแล้วครับคุณหมอวะลงครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วะลงเดชกิจวิกรมประชาธิปัตย์พิษณุโลกผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ45เช่นกันท่านประธานท่านประธานฟังนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในข้อ45เขียนไว้ชัดเจนนะผมอ่านให้ฟังนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะผมยืนยกมือขึ้นพ้นศีรษะเพื่อนสมาชิกทั้งคุณธนาทั้งคุณหมอสุกิจยืนยกมือขึ้นพ้นศีรษะและประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงผมฟังดูแล้วท่านธนาเนี่ยกำลังชี้แจงว่าท่านประธานขัดรัฐธรรมนูญมาตรา125ท่านประธานต้องฟังท่านธนาครับว่าคำว่าขัดหรือว่าไม่เป็นกลางเนี่ยมันหมายความว่ายังไงให้ท่านธนาได้ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจและท่านเข้าวินิจฉัยทีหนึ่งแต่ผมฟังดูแล้วเนี่ยท่านธนายังไม่ได้ชี้แจงเลยว่าท่านไม่เป็นกลางในแง่ไหนบ้างในมุมไหนบ้างท่านต้องฟังท่านธนาชี้แจงก่อนนะหลังจากนั้นท่านจึงวินิจฉัยเมื่อท่านวินิจฉัยเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าท่านคำวินิจฉัยของท่านจึงเป็นเด็ดขาดเนี่ยนั่นได้โปรดให้ท่านธนาชี้แจงครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับผมท่านประท้วงเนี่ยผมอนุญาตให้ประท้วงทุกท่านผมไม่ได้ผิดข้อครับตรงนี้ผมอนุญาตทุกท่านเลยครับแล้วมาถึงท่านธนาเนี่ยก็ประท้วงว่าผมไม่เป็นกลางถ้าผมไม่เป็นกลางเนี่ยก็ต้องชี้ว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนผมไม่ได้ดำเนินการผิดข้อบังคับข้อไหนเลยครับเชิญครับท่านธนาเชิญฮะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมธนาชีรวินิจสมาชิกรัฐสภาผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับความจริงท่านประธานจะเห็นว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความร่วมมือ
เพื่อให้การแถลงนโยบายเป็นไปได้ด้วยดีเพราะเราถือว่ารัฐบาลนั้นมีความตั้งใจที่จะมาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่ท่านครับผมให้เกียรติท่านแล้วนะครับท่านต้องอธิบายว่าผมไม่เป็นกลางยังไงนะครับเพราะท่านใช้สิทธิ์ตรงนี้ผมอนุญาตให้ท่านใช้สิทธิ์นะครับประท้วงว่าผมไม่เป็นกลางท่านพูดประเด็นนี้ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงท่านประธานว่าท่านประธานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญผมกราบเรียนท่านประธานว่าการประท้วงนั้นเป็นการครับคุณหมอชนน่านครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ชลน์ศรีแก้วเพื่อไทยจากจังหวัดน่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออนุญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่กำลังอภิปรายและประท้วงอยู่ท่านทำผิดข้อบังคับข้อที่45ในการประชุมรัฐสภาอย่างชัดเจนครับข้อบังคับข้อที่45อนุญาตให้ประท้วงสมาชิกหรือรัฐมนตรีที่กำลังอภิปรายอยู่ที่ผิดข้อบังคับเท่านั้นเองครับผิดข้อบังคับคือข้อบังคับในการประชุมครั้งนี้เท่านั้นกรณีผิดรัฐธรรมนูญไม่ได้สามารถประท้วงกันตรงนี้ครับเป็นข้อกล่าวหาท่านต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับตรงนี้เท่านั้นเองท่านโปรดวินิจฉัยเลยครับถ้าท่านจะประท้วงว่าท่านประธานผิดข้อบังคับก็ระบุว่าผิดข้อบังคับประท้วงว่าผิดรัฐธรรมนูญไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติในตรงนี้ท่านจะบอกว่าท่านผิดรัฐธรรมนูญท่านก็ใช้สิทธิ์ตำหนุนยื่นท่านประธานกล่าวหาว่าผิดรัฐธรรมนูญไปก็มีอำนาจอยู่แล้วโปรดวินิจฉัยครับผมกำลังให้โอกาสท่านธนานะครับชี้แจงว่าที่ท่านประท้วงว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยไม่เป็นกลางยังไงครับท่านประธานครับท่านต้องอธิบายตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานการที่เพื่อนสมาชิกท่านสสอันวาสาและได้ท่านครับผมอนุญาตให้ท่านธนากำลังประท้วงผมอยู่ครับท่านนั่งลงก่อนครับเชิญครับครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เป็นการแถลงนโยบายสมาชิกรัฐสภาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามท่านอันวาสาและได้ลุกขึ้นชี้แจงว่านโยบายที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นนั้นได้มีการพูดถึงว่าใครเป็นคนต้นคิดใครเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตให้เห็นว่าเมื่อมีการอ้างอิงว่าเป็นนโยบายที่เกิดจากใครและพฤติกรรมในอดีตนั้นเป็นอย่างไรสมาชิกมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสักถามว่านโยบายของรัฐบาลนี้จะเดินเหมือนในอดีตหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องในกรอบของนโยบายที่รัฐบาลแห่งนี้ได้แถลงต่อรัฐสภาผมไม่เห็นว่าท่านสมาชิกจะอภิปรายนอกกรอบแต่อย่างไรแต่ท่านประธานเองกับทำหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงแทนรัฐบาลซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของท่านประธานท่านประธานต้องปล่อยให้รัฐบาลได้ตอบข้อชี้แจงข้อสักถามของท่านสมาชิกรัฐสภาด้วยตัวรัฐบาลเองรัฐบาลตอบได้ครับท่านประธานไม่ต้องทำหน้าที่นี้แทนรัฐบาลครับกราบขอบพระคุณครับครับท่านประท้วงว่าผมไม่เป็นกลางนะครับด้วยเหตุผลที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่ครับผมขอชี้แจงนะครับผมวินิจฉัยว่าท่านผู้อภิปรายผิดข้อบังคับข้อ43เพราะอภิปรายไม่ต้องกับข้อบังคับข้อ108ผมขออนุญาตอ่านนะครับผมยังไม่เคยอ่านนะครับขออนุญาตอ่านครับข้อ108ครับสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์จะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย1นะครับในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จผลตามนโยบาย2ครับในกรณีสมาชิกรัฐสภาอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติ3นะครับแผนการปฏิบัติและ4ครับวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้นี่คือข้อ108ที่กำหนดเกี่ยวกับการอภิปรายเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นอำนาจของประธานนะครับที่จะวินิจฉัยว่าท่านอภิปรายอยู่ในกรอบนี้หรือไม่การอภิปรายอยู่ในกรอบนี้ต้องอธิบายถึงนโยบาย44หน้าที่รัฐบาลชุดนี้ได้ยื่นเสนอต่อรัฐสภาไม่ใช่เกือบจะครึ่งหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมดพูดแต่เรื่องท่านทักษิณเนี่ย
แล้วมันเข้าประเด็นตรงไหนล่ะครับผมถือว่าผมวินิจฉัยไปแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเด็ดขาดตามข้อ45ครับจบแล้วครับผมไม่อนุญาตแล้วครับท่านครับนั่งลงเถอะครับผมไม่อนุญาตแล้วครับท่านนั่งครับผมวินิจฉัยไปแล้วครับก็เรื่องเดิมฮะเชิญครับท่านประธานสภาผมวิรัติกัลยาสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านประธานว่ากระทำผิดข้อบังคับข้อ45ประท้วงนะครับแล้วผมไม่อนุญาตแล้วครับก็ประท้วงข้อเดิมไม่แล้วครับผมไม่อนุญาตแล้วครับท่านนั่งเถอะครับท่านนั่งเถอะครับท่านนั่งครับผมไม่อนุญาตแล้วครับท่านวิรัติครับนั่นเถอะครับท่านประท้วงข้อ45ผมไม่อนุญาตแล้วนะครับถ้าจะประท้วงประท้วงข้ออื่นครับเชิญท่านครับเชิญท่านเลยครับท่านวิรัติครับท่านประธานผิดข้อ45และผมไปประท้วงข้ออื่นมันเป็นไปไม่ได้ท่านประธานต้องฟังคำอธิบายนะครับเพราะว่าข้อ45ต้องให้โอกาสผมชี้แจงท่านฟังผมสักนิดนึงนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับท่านครับถ้าประท้วงข้อ45ผมไม่อนุญาตครับผมขออนุญาตอ่านข้อ45นะครับผมขออนุญาตอ่านครับสมาชิกรัฐสภาผู้ใดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงผมได้ให้โอกาสทุกท่านชี้แจงแล้วนะครับแล้วทุกท่านก็ประท้วงผมว่าผิดข้อนี้แหละครับข้อ45ทีนี้ฟังให้จบนะครับท่านฟังให้จบก่อนครับแล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับตามที่ประท้วงหรือไม่ผมให้ท่านประท้วงแล้วแล้วผมก็วินิจฉัยแล้วผมเดินตามข้อบังคับนี้ต้องมาโดยตลอดนะครับคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นเด็ดขาดข้อความชัดเจนครับผมให้โอกาสท่านชี้แจงหลายครั้งแล้วครับท่านพยับเชิญครับนับหนึ่งแล้วครับประธานท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายพยับปั้นเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับผมขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่5ว่าด้วยอำนาจของสภาผู้ทาผู้แทนราษฎรและการทำหน้าที่ท่านประธานได้วินิจฉัยในข้อ45ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาวัฏสภาไปแล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องที่สิ้นสุดขณะนี้ก็ผมขออาศัยให้ตามมาตราที่ข้อ 5.4ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาตลอดจนบริเวณรัฐสภาครับผมเห็นว่าสิ่งที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปทั้งหมดนั้นและได้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้ชี้แจงหลายครั้งแต่ว่าเพื่อนสมาชิกก็ยังมีการประท้วงและแสดงความคิดเห็นอยู่ท่านประธานก็ยังยืนยันที่จะเห็นว่าการวินิจฉัยของประธานสิ้นสุดแล้วผมยังเห็นว่าประธานควรใช้ข้อบังคับข้อที่5ในการทำหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมรัฐสภาครับท่านครับผมวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดแล้วท่านนั่งเถอะครับท่านผู้อาวุโสท่านนิพนธ์ครับมีอะไรครับ
านประธานที่เคารพผมนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ความจริงผมไม่อยากประท้วงท่านประธานแต่ว่าเนื่องจากข้อบังคับเนี่ยนะครับผมเป็นประธานพิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้นะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันตอนนี้ผมอยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการประท้วงของสมาชิกนั้นประท้วงได้ตามข้อบังคับข้อ45เท่านั้นตอนนี้เมื่อมีการประท้วงเนี่ยประธานต้องฟังเหตุผลคำชี้แจงของแต่ละท่านซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันท่านอาจจะวินิจฉัยท่านธนาไปแล้วหรือวินิจฉัยท่านใดไปแล้วเนี่ยแต่เมื่อท่านอื่นประท้วงขึ้นมาท่านต้องฟังคำวินิจฉัยคำชี้แจงของแต่ละท่านเพราะอาจจะประเด็นเนี่ยคนละอย่างกันเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในข้อบังคับ108นั้นในเรื่องนโยบายเนี่ยเราพยายามเขียนข้อบังคับเนี่ยเพื่อจะให้สมาชิกมีสามารถที่จะทักท้วงหรือชี้แจงปัญหานโยบายได้อย่างเต็มที่นะครับถึงวิธีการปฏิบัติต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายของสมาชิกที่พูดถึงเหตุผลในการที่ยกมานั้นอาจจะเป็นการประกอบการอภิปรายนโยบายที่จะปฏิบัติต่อไปเพราะนั้นผมอยากเรียนว่าท่านประธานต้องให้ผู้ประท้วงตามข้อบังคับข้อ45นั้นประท้วงได้แล้วชี้แจงได้แล้วท่านก็สามารถที่วินิจฉัยได้แต่ละประเด็นแต่ละท่านไปนะครับผมว่าอย่างนั้นครับเพราะนั้นท่านจะวินิจฉัยรายใดรายหนึ่งไปแล้วเนี่ยถือว่าคำวินิจฉัยของท่านเนี่ยไปใช้กับรายอื่นนั้นคงไม่ได้ขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนิพนธ์ครับทุกท่านที่ประท้วงนะครับก็ประท้วงในข้อเดียวกันในประเด็นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมอนุญาตให้ท่านประท้วงครับห้ามท้วงในเรื่องเดิมนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมวิรัติกัลยาสิริผมต้องขอประท้วงท่านประธานข้อ45เพราะว่าข้อบังคับไว้ข้อเดียวที่ประท้วงได้และเหตุผลท่านต้องให้ผมชี้แจงที่ผมต้องชี้แจงท่านประธานก็คือว่าท่านครับข้อ45เป็นวิธีการประท้วงใครต้องการประท้วงให้ยืนขึ้นแล้วยกมือการที่ยืนขึ้นแล้วยกมือเนี่ยเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเป็นการประท้วงตามข้อ45แต่การประท้วงต้องมีใครทำผิดข้อบังคับท่านประท้วงผมท่านก็ต้องชี้ให้เห็นว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนไม่ใช่ประท้วงว่าผมผิดข้อบังคับข้อ45ไม่ใช่ครับเชิญครับครับผมประท้วงท่านประธานนะครับว่าตามข้อ45นี้นะครับท่านประธานต้องให้ผู้ประท้วงชี้แจงผมกำลังจะชี้แจงว่าที่ท่านประธานทำผิดข้อบังคับเพราะว่าท่านเล่นตัดบทเขายังไม่มีโอกาสชี้แจงและแต่ละคนที่ประท้วงแต่ละคนก็มีเหตุมีผลของตนซึ่งท่านประธานจะวินิจฉัยก็วินิจฉัยรายคนไปนะครับพวกเราให้ความเคารพผมกับท่านประธานเจอก็เคารพแล้วก็ไม่เคยประท้วงแต่ว่าถ้าท่านประธานใช้ดุลพินิจอย่างนี้ในการคุมเกมสภาเดินไม่ได้หรอกครับท่านต้องฟังผู้ประท้วงผู้ประท้วงที่ไม่มีสาระขึ้นมาสังคมก็ประณามได้เพราะฉะนั้นนะครับใครประท้วงถ้าท่านสรุปแล้วผมผิดข้อบังคับข้อไหนครับไม่ใช่ข้อ45นะครับผมอนุญาตให้ท่านประท้วงตามข้อ45แล้วผมถูกต้องตามข้อ45แล้วท่านได้สิทธิ์ตรงนั้นแล้วท่านต้องบอกว่าผมผิดข้อบังคับข้อไหนไม่ใช่ข้อ45นะครับข้อ5ครับควบคุมและดำเนินกิจการของข้อ5วงเล็บ3ข้อ5วงเล็บ1เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภาสาระก็คือท่านต้องให้โอกาสผู้ประท้วงชี้แจงเขาชี้แจงแล้วให้จบอย่าตัดบทนะครับนะครับอย่าตัดบทแล้วท่านวินิจฉัยแล้วถึงจะจบอย่างนั้นจึงจะเป็นบรรทัดฐานได้ถ้าท่านใช้วิธีอย่างนี้ครับไม่สงบหรอกครับด้วยความเคารพผมอยากให้สภาเดินได้ผมเคารพในระบบสภาผมอยากเห็นสภานี้ไปข้างหน้าขอบคุณท่านประธานสรุปแล้วไม่รู้ว่าผมผิดข้อไหนใช้สิทธิ์ประท้วงตามข้อ45ครับจบนะฮะคุณหมอครับเชิญฮะกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประชาธิปัตย์พิษณุโลกผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานเพราะผมมีข้อสงสัยท่านประธานไม่เข้าใจจริงๆโดยเฉพาะข้อที่45เพราะว่าข้อที่45เขียนไว้ชัดเจนว่าเพื่อนที่จะทำการประท้วงเนี่ยท่านประธานต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงแต่เพียงแต่ว่าท่านประธานที่ผ่านมาต้องย้ำอย่างที่ท่านวิรัติพูดแต่ท่านตัดบทตลอด
เวลาตัดบทตลอดก็เท่ากับว่าท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาชี้แจงท่านจึงผิดข้อบังคับข้อที่45ดังนั้นถ้ามีสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านหรือเพื่อนสว.ลุกขึ้นประท้วงท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาชี้แจงจนท่านจับความได้เมื่อท่านจับประเด็นได้แล้วท่านวินิจฉัยแล้วอันนั้นอำนาจจะเป็นสุดท้ายของท่านงั้นท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกชี้แจงให้ครบครับขอบคุณครับผมขอทำความเข้าใจนะครับไม่ทราบท่านไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจข้อ45เนี่ยครับสมาชิกรัฐสภาก็เนี่ยผิดอีกแล้วครับท่านนั่งเถอะครับผมขออนุญาตได้ชี้แจงก่อนครับท่านนั่งเถอะครับผมขอใช้อำนาจผมตามข้อ114ครับเชิญท่านสองท่านที่ยืนอยู่ออกจากห้องประชุมครับเชิญครับท่านครับที่นี่เป็นรัฐสภานะครับท่านนั่งเถอะครับท่านนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับนั่งเถอะครับท่านสมาชิกครับท่านนั่งเถอะครับอย่าดื้อเลยครับท่านรปภ.ครับขอเชิญครับไม่เป็นไรครับผมรับผิดชอบเองครับท่านรปภ.ครับเชิญครับถ้าใครยังไม่นั่งก็ได้เชิญท่านออกจากห้องประชุมครับเชิญครับท่านครับนั่งเถอะครับท่านครับนั่งเถอะครับThank you.
ท่านสมาชิกครับทำอย่างนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรครับนั่งเถอะครับครับเชิญท่านนิพนธ์บุญยามณีครับ15นาทีครับคุณหมอวรงค์จะทวงใช่ไหมครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในแพทย์วรงค์ดินิดเดียวท่านนิดเดียวขัดจังหวะนิดเดียวท่านใช้สิทธิ์ประท้วงด้วยการลุกขึ้นยกมือตามข้อ45ประธานต้องอนุญาตผมอนุญาตท่านตามข้อ45หมายความว่าจะต้องมีคนทำผิดข้อบังคับท่านต้องชี้ว่าใครผิดข้อบังคับข้อไหนแต่ไม่ใช่ผิดข้อบังคับข้อ45นะครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมกำลังประท้วงท่านประธานฮะผมถือว่าท่านประธานขณะนี้ท่านจะประธานกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่43วรรค2ผมอยากจะพูดนิดนึงก่อนอธิบายรายละเอียดว่าถ้าท่านประธานฟังผมตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่มีความวุ่นวายเนี่ยท่านประธานอาจจะต้องพิจารณาตัวเองหลังจากกลับบ้านนะที่ผมต้องย้ำว่าท่านผิดข้อบังคับข้อที่43วรรค2เนื่องจากว่าท่านทำการเสียดสีบุคคลใดๆคำพูดท่านเสียดสีฮะคำถามถามว่าเสียดสีเมื่อไหร่ก็ตอนที่ท่านพูดบอกว่าเหมือนกับว่าแกล้งไม่เข้าใจหรือไม่ซึ่งท่านกำลังเสียดสีพวกเราว่าเหมือนกับพวกผมมาแกล้งไม่เข้าใจซึ่งจริงไม่ใช่ท่านประธานต่างหากที่ไม่เข้าใจดังนั้นท่านประธานต้องถอนคำพูดว่าแกล้งไม่เข้าใจออกแค่นี้เองครับท่านประธานโปรดถอนนะครับท่านประธานครับขอบคุณครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานครับผมคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาครับขอหารือว่าถ้าท่านประธานจะกรุณาพักการประชุมสัก15นาทีและให้วิป3ฝ่ายร่วมกับท่านประธานเนี่ยตกลงพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมว่าน่าจะทำให้บรรยากาศดีกว่านี้และการประชุมเดินหน้าต่อไปได้ขอเสนอท่านประธานได้โปรดพิจารณาด้วยครับคุณหมอครับผมขอถอนคำพูดเมื่อกี้จบไหมครับจบนะครับเชิญท่านนิพนธ์ครับท่านประท้วงอีกเหรอครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนิพนธ์บุญญามณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้ดูในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่ง